ษตรกรทั่วแดนต่างนิยมใช้กันของดีจึงมาบอกท่านมีสารอาหารคุณภาพมากมายเวิร์ลแพลนของดีแน่นอนมีสูตรไอออนที่สุดยอดกว่าใครสวัสดีครับพี่น้องของเพื่อนผู้รักความก้าวหน้าและความยั่งยืนด้านการเกษตรวันนี้มิสเตอร์เกษตรยั่งยืนครับมาติดตามผลการทำงานของเวอร์แพนกัตโตซานหรือที่รู้จักกันดีในนามของคู่หูมหัศจรรย์และปุ๋ยอินทรีย์ทางดินตราหญิงเกษตรเรียกรวมกันว่า3เกลอเวอร์แพนวันนี้ผมอยู่ที่บ้านชำค้อครับตำบลชำค้ออำเภอเขาชะเมาจังหวัดระยองที่อย่างนี้ครับเกษตรกรรุ่นใหม่หน้าตาใสแจ๋วเลยครับเขาสามารถที่จะพิชิตเงินหลายล้านได้จากการปลูกสวนทุเรียนของเขาพันมูซันคิง29ต้นด้วยกันไม่พอแค่นั้นครับเขาบอกว่าหมอนทองก็ปลูกรวมกัน96ต้นแล้วกำลังให้ผลผลิตมาเลยเพราะอายุทุเรียนนั้น6ปีแล้วเขาติดตามการทำงานของคู่หูมหัศจรรย์นะครับรู้จักมาเป็นระยะเวลา4ปีแล้ววัยรุ่นอย่างนี้ใช้อย่างไรมาติดตามกับเจ้าของสวนและที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับครับผมชื่อนายธนสารทินวงศ์นะครับชื่อเล่นชื่อเป้ครับครับครับเอ๊ะพี่เป้ขออนุญาตถามนิดนึงอายุปัจจุบันเท่าไหร่ครับตอนนี้27ปีครับ27ปีโอ้โหเรียกว่ากำลังวัยรุ่นสร้างตัวทีเดียวนะครับที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ครับครับสวัสดีครับชื่อตีวิทิตพลตึกหากิจนะครับครับพี่ตีครับที่พี่ตีพาผมมาที่แห่งนี้เนี่ยด้วยเหตุอันใดครับพี่ตีครับอ๋อก็คือน้องเป้เนี่ยเป็นลูกค้าของคู่หูหัวแพนเนี่ยมาประมาณเข้าปีที่4แล้วนะครับใช้ตั้งแต่แปลงเนี้ยประมาณสัก3ปีครึ่งแล้วก็เริ่มใช้ต่อเนื่องมาจนได้ผลลัพธ์ประมาณนี้ครับผมโอ้พี่เป้ครับเรารู้จักคู่หูมหัศจรรย์ได้อย่างไรครับครับเป็นคุณพ่อครับค้นหาเจอในโซเชียลครับ Facebook ครับเค้าก็แบบว่าน่าสนใจครับเค้าก็เลยให้ผมแบบติดต่อซื้อกับพี่ติครับพอใช้จริงครับมันเห็นผลสัก2ครั้งนะครับประมาณ2อาทิตย์นะครับเห็นผลแตกต่างผิดตาเลยครับพอเห็นผลแตกต่างนี่หมายความว่าต้นทุเรียนตอนนั้นน่ะที่เราเข้ามาในแปลงเนี้ยที่ผมบอกว่ามีหมอนทองอยู่96ต้นแล้วมูซันคิง29ต้นตอนนั้นน่ะที่เรานำมาใช้เขาอายุทุเรียนเขากี่ปีครับประมาณปีกว่าครับปีกว่าครับเราเริ่มมาใช้ใช่ครับตอนที่เอามาใช้นั้นมันพอใช้ไปแล้วเราเห็นผลยังไงครับในการเปลี่ยนแปลงแตกใบดีครับแตกเสมอทั้งต้นเลยครับแบบแล้วก็ใบสวยครับใช่ครับแตกเสมอทั้งต้นใบสวยใช่ครับกิ่งก้านสาขางามดีครับงามดีนะครับครับหมายความว่ามาครั้งแรกก็ติดใจเรื่องใบละครับก็เคยใช้อย่างอื่นมาก่อนหน้าก็คือแบบว่ามันไม่ได้ว่าเห็นแบบชัดเจนขนาดนี้ครับใช้ตัวนี้แล้วมันชัดเจนมากคำว่าชัดเจนเนี่ยมันมาถึงตอนที่เราบำรุงดูแลได้อัตราส่วนยังไงครับช่วยบอกเคล็ดลับนิดหน่อยเถอะครับที่ผมใช้จะเป็นใช้ผสมเป็นน้ำพันลิตรครับก็ใช้เป็น1ชุดต่อน้ำ1พันลิตรเลยอ๋อ1ซอง1ขวดน้ำพันลิตรใช่ครับแล้วพ่นกันยังไงครับตอนที่มันอายุปีกว่าๆนั่นน่ะ7ถึง10วันครับผมอ๋อ7ถึง10วันครับมาเรื่อยๆใช่ครับผมพาสมาเลยครับแล้วมาตอนที่เริ่มทำลูกครั้งแรกที่ว่าเขาเรียกสอนเป็นใช่ไหมครับสอนเป็นนั่นมันยังไงกันช่วยบอกตรงนั้นหน่อยเถอะครับใช้เป็นคู่หูเป็นซองแบบคูณ2นะครับอ๋อก็หมายความว่า2ซอง2ขวดใช่น้ำพันลิตรนะครับคูณ2เข้าไปเลยตอนสอนเป็นนั้นอายุเท่าไหร่แล้ว3ปี8เดือนนะครับ3ปี8ได้ลูกได้ลูกแล้วได้แต่ว่าเราไม่ได้ทำสารอะไรเลยไม่ได้ตั้งใจเอาลูกด้วยครับปี66จะเป็นปีที่ตั้งใจเอาลูกครับเออเนี่ยใช่ครับแล้วแต่คือมันเป็นลูกปีแรกที่ตั้งใจเอาแล้วทรงจะไม่สวยแต่ภูเป่งมากโอ้ครับแล้วก็กลายเป็นเบอร์สวยได้เลยภูเบ่งขึ้นมาเลยนะใช่ครับดังนั้นผมถามก่อนหมอนทองในปี66นะเราเก็บแล้วเนี่ยผลผลิตในปี66นะครับได้เท่าไหร่ครับได้ประมาณ8ตัน8ตันครับโอ้โห96ต้นอายุตอนนั้นก็ประมาณ5ปีสิครับได้ประมาณ8ตันมูซันคิงแล้วครับมูซันคิงแจกญาติครับเพราะว่าปีที่แล้วไม่ได้โฉบสารให้จริงจังเพราะว่ามูซันคิงเวลาโฉบสารเขาจะต้องแบบได้รับสารให้ต้องโฉบให้มากกว่าหมอนะครับเพราะว่าเขาเป็นเบญจพรรณด้วยครับก็ถือว่ามูซันคิงนั้นก็เป็นการบำรุงปกติแล้วก็ถูกไหมครับครับสุดท้ายก็ยังเป็นแจกญาติอยู่ใช่ครับแต่ว่าลักษณะของมันออกมาตรงตามสายพันธุ์มีการเบ่งลูกที่สวยงามครับเอาละครับนั่นคือปี66นะครับได้มาก็เรียกว่าชื่นใจครับชื่นใจไหมครับชื่นใจโอ้โหมาปีนี้ครับปี67หลังจากเก็บเกี่ยวปี66แล้วน้องเป้บำรุงดูแลยังไงครับโดยการใช้คู่หูมหัศจรรย์นะครับก็บำรุงทำต้นตามปกติแต่ใช้เป็นคู่หูเป็นหลักเลยครับแล้วก็บวกยาแมลง7ถึง10วันครั้งก็หมายความว่าในช่วงทำใบทำใบ
ในช่วงทำดอกก็ทำตามสเต็ปอะครับไม่ได้มีปัญหาไม่มีปัญหาอะไรเลยครับแต่ของผมทำในช่วง3ใบบำรุงต้นให้พักได้สมบูรณ์นะครับมันก็ออกตรงจังหวะแล้วก็ได้เป็นรุ่นแรกแล้วเพิ่งเก็บไปใช่ไหมครับเนี่ยครับเก็บไปเมื่อไหร่แล้วครับเนี่ยเพิ่งหมดใบเมื่อ26นะครับหมด26เมษายนอ๋อตอนนี้เราถ่ายทำกันอยู่ที่วันที่4พฤษภาคมนะครับ2567นะครับ26เมษายนก็ได้เก็บผลผลิตไปแล้วนะครับดังนั้นเราจะเห็นว่าตอนนี้ต้นว่างเปล่าแต่ขนาดต้นว่างเปล่าเนี่ยเราก็จะมาดูว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยเขามีความภาคภูมิใจผลเป็นไงครับลักษณะผลก็เป็นเบอร์สวยเลยครับเป็นทรงดีทรงเบอร์เอครับเบอร์เอเลยนะครับ AB เขาเรียกกันนะครับว่าเกรดที่เรียกกันว่าลงกล่องคนที่มาตัดเขาก็ว่าเบอร์สวยตัดง่ายครับไม่ต้องคัดมากนั่นแน่เบอร์สวยตัดง่ายไม่ต้องคัดมากกี่ตันประมาณ10แล้วก็มูสันชิงได้ประมาณตันกว่าครับ10ตันจากเคยได้8ตันขึ้นมาเป็น10ตันมูสันคิงได้1ตันกิโลเท่าไหร่กิโลของมูสันคิง370ครับที่ขาย370มูสันคิงโอ้โหแล้วหมอนทองหมอนทองมีแรงได้230ครับนี่ถือว่าสูงนะสูงครับ230นี่สูงมากเลยนะในวงการที่ผมฟังมาเนี่ยแปลว่าสวยมากนะเนี่ยได้230เป็นรุ่นแรกด้วยครับรุ่นที่ราคากำลังสูงกำลังขึ้นอยู่ใช่ครับแล้วอีกอย่างนึงก็ใช้คู่หูแพ้นะครับแล้วก็มันจะเหมือนทำให้ทุเรียนแก่ไวด้วยครับแป้งดีสีเข้าไวแป้งดีสีเข้าไวมีดแรกตัดง่ายนะครับเกรด AB ซะด้วยครับคนรุ่นใหม่นะครับแล้วเขามีความเชื่อมั่นขนาดนี้นะครับแล้วก็เห็นผลผลิตขนาดนี้เอาล่ะครับท่านที่เคารพครับเห็นว่าไม่ยอมแพ้พอเรารู้ว่าเกิดขึ้นใหม่อย่างเงี้ยเราก็ทำสวนแปลงใหม่ด้วยถูกไหมฮะเห็นว่ามีแปลงเล็กๆด้วยนะเพิ่งปลูกนั้นสักกี่ต้นครับเนี่ยแปลงข้างหน้า144ต้นครับ7เดือนครับ7เดือนแล้วนะครับแล้วเห็นมีข้างหลังด้วยข้างหลังด้วยนั่นเท่าไหร่ฮะกรกฎาคมนี่ได้4ปีแล้วครับ4ปีกรกฎาคมที่ถึงนี่อายุจะ4ปีแล้วใช่ครับใช้ตั้งแต่เริ่มปลูกเลยครับเริ่มใช้มาสิ่งที่วัยรุ่นอย่างเราเห็นเนี่ยมันยังไงบ้างโตไวครับถ้าเกิดเทียบกับของเพื่อนๆน้องๆที่รู้จักกันก็โตทันโตแซงตอนนี้เห็นว่าสิ่งที่น้องเป้เห็นเนี่ยน้องเป้อยากจะบอกอะไรกับคนรุ่นใหม่เยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีพลังในการทำสวนเกษตรแบบเราเนี่ยแล้วเขายังไม่มั่นใจบางทียังลังเลลังใจในการใช้ผลิตภัณฑ์น้องเป้อยากบอกเพื่อนไหมครับว่าที่จะเข้ามารวมกลุ่มกับเราผมตั้งแต่ผมใช้มาผมไม่ลังเลเลยครับถ้าเกิดเราใช้แล้วมันดีแล้วก็ไม่อยากเปลี่ยนนะครับแล้วก็คือใช้แล้วก็ต้องถ้าใช้ครั้งเดียวไม่เห็นผลหรอกครับลองใช้ดูเปิดใจดูสัก1เดือนเห็นผลแน่นอนครับโอ้ลืมถามไปครับมันกดอดถามไม่ได้เมื่อก่อนที่ยังไม่ใช้เราเคยเห็นเพื่อนฝูงเขาใช้เคมีกันใช้อย่างอื่นกันไม่ว่าไปผลิตภัณฑ์อื่นเนี่ยมันลดต้นทุนไปกว่าคนอื่นมั้ยโอ้ลดต้นทุนเยอะเลยครับเพราะว่าก็เป็นสมาชิกมันก็จะได้ราคาที่แบบถูกลงด้วยครับมีเงินคืนมีเงินคืนด้วยใช่อ๋อมันลดต้นทุนทั้งมีเงินคืนด้วยทั้งซื้อสินค้าที่เรียกกันว่าคุณภาพคู่หูราคาถูกด้วยแล้วก็สิ่งสำคัญการลดต้นทุนเนี่ยในกลุ่มเพื่อนเราเนี่ยที่เห็นเนี่ยมันสูงต่ำเหมือนกันขนาดไหนครับของเขาเนี่ยใช้ในขนาดเดียวแบบเดียวกับเราใช้เนี่ยมันคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์โอ้อันนี้ถ้าตีคร่าวๆน่าจะ30-40เหรอประมาณประมาณนี้ประมาณนั้นคิดเป็นการลดต้นทุนไปได้30-40%ทีเดียวนะครับจากเดิมๆเอาละครับแบถ้าที่ปรึกษามีความภูมิใจนำเสนอขนาดนี้จะไม่บอกเพื่อนพ้องกันหน่อยเลยครับว่ามันคนหนุ่มเนี่ยมีความขยันขันแข็งอย่างเนี้ยแล้วก็ตั้งใจที่จะทำสวนให้สวยงามได้ผลผลิตที่มีคุณภาพราคาผลผลิตดีมากอย่างเงี้ยเชิญที่ปรึกษาได้อธิบายเรื่องนี้ด้วยครับครับก็คู่หูเวอร์แพนนะครับถ้าสวนไหนใช้อย่างถูกต้องและต่อเนื่องแล้วก็เรามีการจัดการที่ดีได้ผลทุกแปลงนะครับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตนะครับแล้วถ้าคนไหนสนใจอยากลองเปิดใจก็ลองดูสักมีสัก3ครั้งนะครับไม่ใช่ว่าใช้ครั้งเดียวแล้วจะหวังผล 100% เป็นไปไม่ได้แต่ถ้าใช้ต่อเนื่องเกิน6เดือนไปแล้วส่วนมากก็จะค่อนข้างมั่นใจแล้วใช้ยาวเลยครับโอ้โหวันนี้ครับผมต้องขอบคุณความเป็นคนรุ่นใหม่นะครับที่ใส่ใจกับการเกษตรคนยุคใหม่ครับไม่ใช่ว่าจะเชื่อใจอะไรง่ายๆนะครับสิ่งสำคัญเขาต้องประจักษ์ก่อนเพราะเขานั้นเก่งทั้งด้านโซเชียลและเก่งทั้งความรู้ด้านต่างๆรอบด้านมีเพื่อนรุ่นเดียวกันที่ศึกษาเรื่องเหล่านี้พร้อมๆกันแล้วเขาก็ชื่นชมว่าน้องเป้นั้นนะครับเป็นหนึ่งในไอดอลของเขาที่สามารถเลือกผลิตภัณฑ์ที่ทรงคุณภาพและสามารถทำให้ผลผลิตของเขานะครับแปลกแตกต่างที่สำคัญครับเขามีความสุขอยู่กับครอบครัวได้ตลอดเวลาเพราะว่าเลือกที่จะเริ่มต้นใหม่กับผลิตภัณฑ์คู่หูมหัศจรรย์กับต้นไม้ที่กำลังเริ่มต้นปลูกและเขาบอกว่าต้นเหล่านี้แหละครับคือทุนทรัพย์สำคัญในการดำรงชีวิตต่อไปที่ลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตเ
พิชิตเงินหลายล้านแหละครับเพราะนี่คือความภาคภูมิใจของคนไทยครับที่ใช้คู่หูมหัศจรรย์และปุ๋ยอินทรีย์ทางดินตราหญิงเกษตรไปพร้อมๆกันนะครับท่านทั้งหลายครับถ้าท่านมีโอกาสอย่าลืมนะครับคุณภาพของชีวิตมันคือการลดต้นทุนคุณภาพของสินค้าก็คือการมีสินค้าที่มีคุณภาพไปร่วมกันครับสร้างสรรค์สังคมของนักการเกษตรที่มั่นคงยั่งยืนครับวันนี้มิสเตอร์เกษตรยั่งยืนขอขอบคุณทั้งสองท่านครับที่ได้ให้ความรู้กับเพื่อนพ้องพี่น้องผู้รับความก้าวหน้าและความยั่งยืนโอกาสหน้ามิสเตอร์เกษตรยั่งยืนจะติดตามผลการทำงานของคู่หูมหัศจรรย์และปุ๋ยอินทรีย์ทางดินตราหญิงเกษตร3เกลือแผ่นอย่างจริงจังท่านใดทำแล้วรีบครับเพราะโอกาสมาแล้วโอกาสนี้ผมขออนุญาตลาไปก่อนโอกาสหน้าเจอกันครับสวัสดีครับเวอร์แพลนหญิงเกษตรใช้แล้วดีใช้แล้วรวยช่วยปลดหนี้